มาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจุะเบนกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่ PTTGC ในสถานการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วรนะการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานะทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ PTTGC มีการเซ็นสัญ,ญญาเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์และก็พันธมิตรอีกหลายธนาคารวงเงินสูงที่เดียวครับประมาณ27,000กว่าล้านบาทเป็นการเตรียมเอาไว้ส่วนหนึ่งคือการชําระคืนนี่อีกส่วนหนึ่งคือใช้เสริมสภาพคล่องในการทําธุรกิจโดยทั่วไปครับ ทางคุณคงกระพันอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTT Global Chemical หรือว่า PTTGC ให้ข้อมูลว่าการจัดหาเงินกู้ในครั้งนี้วงเงินรวมกันทั้งหมด27,000ล้านบาทครับได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง6กรายคือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารแอนด์เฮาส์ธนาคารเกียรตินาคินพัฒรและก็ธนาคารทหารไทยธ,ธนา,าตาจำกัดมหาชนลงนามเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาครับ เงินกู้จำนวนดังกล่าวบริษัทจะนําไปใช้ในการชําระคืนเงินกู้เดิมและก็ใช้ในการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายในประเทศหรือจากปัจจัยภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นอัตรางเงินเฟอ้อที่ขยับตัวสูงขึ้นความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจและก็ความเสี่ยงจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และยังจะช่วยสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทภายใต้กลยุทธ์ทูเกเตอร์ทูเนซีโร่ปี2050หรือว่าการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2593นะครับซึ่งการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเตรียมความพร้อมของบริษัทและกลุ่มธนาคารในการก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืนด้วยทีนี้มาดูภาพรวมของธุรกิจของ PTT Global Chemical ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ดาโกกันหน่อยครับ ดายอยังมองว่าผมประกอบการของบริษัทนั้นจะอ่อนแอลงตามภาพรวมการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โอลิฟินที่น่าจะช้ากว่าที่คาดการครับหลังจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําในท่านธุรกิจเคมีพันธุ์ประเมินว่าตลาดเอทิลีนทั่วโลกจะยังคงมีโอเวอร์สัปพลายหรือว่าอุปทานล้นตลาดยาวไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่ากาไรสุทธิของบริษัทจะฟื้นตัวได้ในงวดไปครึ่งปีหลังของปีนี้หลักๆแล้วจะมาจากการรับรู้กําไรจากเครื่องมือทางการเงินหรือเฮกจิงเกน เพราะว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันแล้วก็น้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่3แต่นักวิเคราะห์ดาโอปรับประมาณการกำไรสุทธิของ PTTGC ปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงมาครับเป็นการปรับลดลงที่อัตราร้อยละ33หรือว่าปีนี้ลดลงมาเหลือ13,700ล้านบาทแล้วปีหน้าลดลงร้อยละ11เหลือ2 0 0 0 0กับ400ล้านบาทเพื่อสะท้อนส่วนต่างของโพลีเอทิลีนความหนานแน่นสูงที่ลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงขึ้น ส่วนราคาหุ้นปัจจุบันนี้ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับดัชนีเซตอยู่ประมาณร้อยละสิสอดสอคล้องกับแนวรุ้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอโอลิฟินแลวก็ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่อ่อนตัวลงมาถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาจะสะท้อน밸ูเอชั o นที่ไม่แพงแต่เชื่อว่าการดำเนินผลการผลกําไรของธุรกิจหลักจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคาแนะนําคือตอนนี้ถือให้ราคาเป้าหมายสําหรับหน้าใหม่ที่47บาทอันนี้ลดลงจากราคาเป้าหมายเดิมที่52บาท ส่วนราคาล,ล่าสุดเช้าวันนี้ของ PTTGC คือ43บาททวนลดลงมา25สตางค์หรือร้อยละ0.58ครับมาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลกันบ้างนะครับล่าสุดนี้เอง SPG Capital นะครับได้มีการวางกลยุทธ์ในการร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นดิจิตอลด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางลัดในการที่จะเลือกลงทุนเพื่อขยายแพลตฟอร์มการเติบโตในอนาคตนั่นเองครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยมาจากทาง SPG นะครับคุณวรังคณาอัครสถาพรท่านผู้จัดการใหญ่ x Spring Capital หรือว่า SPG ได้บอกว่าตอนนี้นะครับ ER x p r i n g Venture Fund 1นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ร่วมก่อตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารโดย SPG นะครับได้เข้าไปร่วมในรอบการลมทุนซ r i e บ B ของ TZERO ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินแห่งโลกอนาคตนะครับที่เป็นผู้นำตลาดโทเค็น โดยถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตจากการร่วมมือพัฒนาแล้วก็ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ i n t e r c o n t i n e n t a l e x c h a n g e นะครับในฐานะผู้นำด้านการบริหารตลาดหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีทั่วโลก และบริหารการเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบริษัทที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงอย่างเดอะนิวอ็อกสต็อกเอชเชนนะครับได้เลือกลงทุนในลักษณะของพันธมิตรธุรกิจกับ t z e r o เช่นกันครับเนื่องจากแรงเห็นศักยภาพการเติบโตของ t z e r o นะครับที่กำลังขยายตัวไปพร้อมจำนวนนักลงทุนและก็ผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาใช้บริการของ T-Zero จากทั่วโลกมากยิ่งขึ้นครับ ทั้งนี้นะครับ TZERO เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินที่ก่อตั้งขึ้นในปี2557โดดเด่นด้วยนวัตกรรมบล็อกเชนนะครับที่เป็นผู้เสริฟสภาพคล่องให้กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคัดสรรสินทรัพย์การลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ประเภท NFT ด้วยนะครับบนแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีบริการโซลูชันทางการเงินอื่นๆด้วยตามความต้องการของผู้ประกอบการบริษัทต่างๆนักลงทุนรายย่อย แล้วก็นักลงทุนสถาบันให้การเข้าถึงตลาดทุนอย่างเท่าเทียมโดยที่ธุรกรรมด้านการเงินและก็การลงทุนทั้งหมดนะครับของทีซีโรอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของ SEC สหรัฐอเมริกาครับด้านผู้บริหารเ p r i n g c a p i t a l นะครับย้ำว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่จะเติบโตโดยเฉพาะการที่ t ีซีโนะครับมีความใกล้ชิดกับ ICE ที่มีธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์แลวก็เอ็กชแนนระดับโลกหลายแห่งครับ ก็จะมีโอกาสในการสร้างความเติบโตแบ่งปันความรู้และก็เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ในการเชื่อมโยงโลกการเงินดิจิทัลของตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันครับในขณะที่ทีซีโร่นลยครับยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพสูงจากธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตแล้วก็แนวโน้มดิจิทัลโทเค็นที่มีสินทรัพย์หนุนหลังก็เชื่อว่าจะเติบโตได้อีกมากนะครับเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนด้วยแหละครับ ขนาที่ความเคลื่อนไหวของ XPG ในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวของหุ้น XPG วันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่1บาท64สตางค์นะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ครับปิดท้ายกันที่หุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาด MAI กำลังจะ IPO เป็นหุ้นน้องใหม่ที่ชื่อว่า Blue b e n g e r Group นะครับอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพด้วยก็มีข้อมูลมาฝากกันว่า จังเข้ามาซื้อขายในกลุ่มเทคโนโลยีและก็ดิจิตอลแพลตฟอร์มครับทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ข้อมูลนะครับว่า Blue Venture g r o u p นั้นยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือว่า Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO รวมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับ จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน157.5ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้น IPO ไม่เกิน90ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนจำนวนไม่เกิน67.5ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ35ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับ โดย Blue v e n t u r e Group นั้นจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้แบ่งใช้เป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการพัฒนาระบบ AI และระบบสารสนเทศเพื่อจะต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทส่วนที่2คือการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนครับโดยการลงทุนหรือว่าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆและ3ก็คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการเมืองงานของกลุ่มบริษัททางคุณนวรน์วงศิติรัตน์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Venture Group บอกครับว่า ทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและก็ให้บริการระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจมายาวนานมากกว่า20ปีครับใช้ฐานข้อมูลหรือว่าบิ๊กดาต้ในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในการจัดการธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อสร้างการเข้าถึงและก็ตอบสนองการใช้บริการของผู้บริโภคยุคใหม่นะครับมีการนำเอา AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของการทำธุรกิจประกันภัยครับยกระดับมาตรฐานกระบวนการทำงานของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ธุรกิจประกันสุขภาพสูพ่สการเป็นอินชัวร์เทคหรือว่าประกันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่นา่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ